ก็มีคนถามกันเข้ามาเรื่องทางเรือไทยซื้อรถถังจีนอยากให้แปะประเด็นนี้กันสักนิดหนึ่งรับมอบไปแล้วด้วยเอาคันอย่างนี้เราก็เพิ่งรู้นะกับพิบตานี่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะเขาสั่งซื้อเมื่อปีที่แล้วเองนี่รับมอบส่งมอบกันมาเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วกองทัพเรือประเทศไทยเซ็นสัญญาสั่งซื้อรถถังจากประเทศจีนค่ะ3คัน398ล้านบาทใช่มิถุนา63ปีที่แล้วทำสัญญาสั่งซื้อกลางปีสัญญาซื้อรถถังจากประเทศจีน3คัน398ล้านบาทใช่ค่ะปรากฏว่ามิถุนายน2564สามารถส่งมอบได้แล้วและต้องย้ำนะ3คัน398ล้านบาทมันเป็นแค่เฟสที่1แสดงว่ามันต้องมีเฟสที่2และเฟสที่3ใช่ไหมเขาเรียกโครงการต่อเนื่องค่ะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสามคันที่ส่งมาก่อนนี้นั้นมันเป็นเฟสที่หนึ่งใช่ไหมครับนำร่องมาก่อนค่ะมีคนแซวนะค่ะส่งมอบได้เร็วกว่าจัดซื้อวัคซีนอีกอันนี้มีคนแซวนะมีคนแซวซื้อมิถุนาปุ๊บนะเอาละครับไปดูกันสักนิดนึงครับว่ารถถังจีนที่กองทัพเรือไทยสั่งซื้อนั้นนะครับเป็นรถถังรุ่นไหนอะไรอย่างไรค่ะรุ่นที่ซื้อมาเป็นรถถังจีนรุ่น VN 16ค่ะเอาภาพขึ้นเลยนะฮะ VN 16เราซื้อ3คัน VN 16ดูนะเรามีแบบนี้3คันนะครับอันด้วยความเคารพนะครับVN 16มันเป็นรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบกแสดงว่าลงน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้ปฏิบัติภารกิจได้จริงๆมันเป็นยานเกาะรบนะแต่สามารถดัดแปลงไปทำได้หลายภารกิจด้วยกันค่ะแต่เอาเถอะนี่ก็คือหน้าตาของVN 16นะทีนี้ทางกองทัพเรือเขาก็พยายามอธิบายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมแต่เป็นการซื้อทดแทนทดแทนค่ะเขาบอกว่านี่เห็นไหมสะเทินน้ำสะเทินบกรถถัง VN 16คันนี้นั้นสามารถวิ่งในน้ำได้ด้วยค่ะเห็นนะโอเคเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมเขาซื้อทดแทนเขาซื้อทดแทนรถถังรุ่นเก่าที่เรียกว่า Type 69ค่ะไอ้เจ้าไทป์69เนี่ยเขาเริ่มทยอยปลดระวางมันใช้มานานแล้วทยอยปลดระวางเขาบอกนาวิกโยธินใช้มานานแล้วก็ทยอยปลดระวางและที่ซื้อใหม่เนี่ยมันก็เป็นการซื้อทดแทนโอเคไม่ใช่การซื้อเพิ่มเติมทีนี้ก็เป็นคนตั้งข้อสังเกตดิVN 16นี่เป็นรถถังจีนใช่ไหมใช่ค่ะรถถังจีนของนอรินโก้ใช่ไหมใช่ค่ะครับเมื่อย้อนกลับไปดูรถถังรุ่นที่จะถูกปลดระวางก็คือ Type 69ปรากฏว่า 69, มันก็เป็นรถถังจีนเช่นกันสั่งซื้อตั้งแต่เมื่อ2530ค่ะโอ้ซื้อมานานอย่างที่เขาว่าประทานโทษไอ้ของพวกนี้มันใช้ได้หลายสิบปีทนนานถึกต้องใช้คำทนนานถึกใช่ไหม 30-40 ปีธรรมดาเขาโอเวอร์ฮอลใช้ได้เรื่อยๆมันต้องมีการเมนเทนแนนซ์ตลอดด้วยแล้วต้องมีการโอเวอร์ฮอลด้วยเป็นรอบๆแต่มีคนนินทาทหารไทยนิดนึงทำไมอ่ะคือถ้าย้อนกลับไปถอดบทเรียนจากกรณีเมื่อครั้งที่ซื้อรถถังจีนรุ่น Type 69 2นะค่ะมันมีปัญหาอ้าวมันมีปัญหาของจีนด้วยของจีนแล้วมีปัญหาด้วยตอนนั้นก็มีปัญหาคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าจีนขายโดยมีเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้กองทัพไทยไม่สามารถสำรองอะไหล่รถถังได้ด้วยตัวเองแปลว่าก็ต้องสั่งซื้อจากเขาแปลว่าถ้าเกิดปัญหาทำงานก็ต้องรอสั่งซื้อรอส่งไปซ่อมที่เขาเหรอเอาเป็นว่าจีนมีเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถสำรองอะไหล่รถถังได้เองนะครับดังนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไทยมีปัญหาในการซ่อมบำรุงระยะยาวนะค่ะแน่นอนถูกไหมใช่ค่ะถ้าเราสต็อกอะไหล่ได้เราซ่อมเองเราทำเองได้นะเราก็ยังสามารถใช้การได้บางชิ้นส่วนทำทดแทนในประเทศไทยได้ไหมเออก็จะเซฟไปเยอะละก็ไม่ได้ละก็ไม่ได้ไงเงื่อนไขเขียนเงื่อนไขหลังการขายแสดงว่าตอนขายรถถังเนี่ยจีนมันลุกเล่นแสดงว่าไอ้ตอนขายรถถังเนี่ยไอ้ตัวรถเอาไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ไปเอาเยอะๆหลังการขายไงเงื่อนไขนั้นสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ไทยไม่สามารถสำรองอะไรได้เองมันมีปัญหาซ่อมบำรุงระยะยาวก็คือต้องจ้างเขาผูกปิโตเขาอะพูดง่ายๆผูกปิโตให้เขาซ่อมบำรุงดูแลรักษาให้เราละกันแต่คราวนี้มีปัญหาสิปัญหาอะไรคะจีนมันปลดระวางอ้าวรถถังรุ่นนี้มันปลดระวางไทย69ทูมันปลดระวางแล้วเราจะไปซ่อมประเทศไหนชาติไหนดีคะดังนั้นเราจึงต้องปลดระวางปลดระวางไปด้วยโอเคมันก็เก่าก็จริงแต่ทีนี้
ถามว่าโอเวอร์ฮอลได้ไหมโอเวอร์ฮอลได้แต่เนื่องมาจากว่าไอ้คนผลิตเนี่ยมันปลดระวางแล้วก็ด้วยเงื่อนไขของผู้ผลิตที่มันผูกไว้อย่างนั้นเราก็มีปัญหาในเรื่องของการโอเวอร์ฮอลถ้าโอเวอร์ฮอลเนี่ยโอ้โหแพงหูฉี่เลยใช่แล้วส่งไปด้วยถ้าเราทำเราซ่อมเองแล้วมันจะถูกไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มก็เลยปลดไปเลยเราก็ทยอยปลดระวางตามจีนมันไปด้วยไม่งั้นจะมีปัญหาในอนาคตทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือปลดระวางรถถังจีนซื้อทดแทนก็เป็นรถถังจีนทำไมคำถามก็คือขอดูสัญญาได้ไหมครับพี่พี่ทหารผูกอะไรไว้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยตรวจให้จีนมันผูกเงื่อนไขอะไรไว้อีกหรือเปล่าหมายถึงพี่ทนายจะช่วยตรวจมันจะซ้ำรอยรถถังท้าย69หรือเปล่าอ๋อจะช่วยตรวจสอบให้ไงเราจะได้ไม่เสียเปรียบนี่นี่ผมกระซิบบอกนิดนึงนะว่าทุกวันนี้นะไอ้รถถังท้าย69ก็ยังมีอยู่นะเยอะไหมจำนวนไม่น้อยทีเดียวแต่คราวนี้ความสนุกหรรษาอยู่ตรงนี้ในแต่ละปีเนี่ยทหารม้าเขาจะมีการฝึกประจำปีกันใช่ไหมค่ะอย่างเช่นการฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจซึ่งเขาก็จะฝึกประจำปีกันที่ค่ายอดิศรสระบุรีนี่แหละค่ะเชื่อไหมครับเขาใช้รถถังจีนไทย69เป็นตัวล่อเป้าในการฝึกใช่เป็นตัวล่อเป้าสมมุติสถานการณ์ว่ามันเป็นรถถังฆ่าศึกฆ่าศึกศัตรูมาบุกละเป็นตัวล่อเป้าถล่มได้เต็มที่เลยถล่มเต็มที่เลยเอาให้ยับซ้อมปุ๊บก็ปล่อยเลยปลดระวางไปเลยปลดระวางไปเลยเพราะว่าไม่ต้องซ่อมละมันก็ขำๆกันนะโอ้หรือเพราะมันเก่าหรือเปล่าก็เลยเอาไปเป็นตัวล่อเป้าสรุปถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมตอบไม่ได้หรอกคุ้มไหมผมตอบไม่ได้หรอกจำไว้เลยนะฮะการซื้ออาวุธเนี่ยการซื้อรถถังเนี่ยต้องอ่านสัญญาซื้อขายทุกบรรทัดค่ะผูกปมอะไรไว้หรือเปล่าที่ทำให้เราต้องดูเงื่อนไขหลังการขายจะดูเฉพาะตัวรถถังอย่างเดียวไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้ที่จะได้เงินยาวเนี่ยมาจากหลังการขายนะคุณนันท์ใช่แล้วก็กำไรก็มาจากหลังการขายนะพูดกันตรงๆเลยทั้งซ่อมบำรุงกินยาวกันแบบนี้ผูกปิ่นโตกันแบบนี้แต่ครั้งนี้มันทำให้เราคิดได้อยู่อย่างนึงก็คือว่าหรือกองทัพไทยทหารไทยเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนหลักนิยมไอ้คำว่าหลักนิยมเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะในแวดวงทหารไอ้หลักนิยมก็คือแกนความคิดแกนหลักทางความคิดในการวางโครงสร้างหน่วยในการฝึกหน่วยอะไรทำนองเนี้ยรวมถึงระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยใช่ค่ะจะเอาแบบแต่เดิมนั้นกองทัพประเทศไทยจะยึดหลักนิยมสหรัฐดังนั้นเราจะพบว่าซื้ออะไรก็สหรัฐพิการตลอดรถถังสหรัฐปืนสหรัฐเรือสหรัฐรถถังทุกอย่างแต่ครั้งนี้ตั้งข้อสังเกตนะหลักนิยมเนี่ยมันเริ่มขยับหรือเปล่าเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์นิยมจีนเหรอไปผูกขากับรถถังจีนป่ะเริ่มเยอะขึ้นเนาะใช่ในกองทัพก็เริ่มเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งข้อสังเกตขอตั้งข้อสังเกตเฉยๆไม่ได้วิจารณ์อะไรนะคะแต่มีคำอธิบายก็บอกมาค่ะ